เปลี่ยนจริงว่ะก็คือแบบทุกคนคือตั้งใจกันมากต้องบอกเลยว่าสำหรับน้องๆนี่คือแบบไม่ได้เล่นๆนะเราต้องแบบ survive ให้ได้อะไรเงี้ยสติปัญญาต้องครบถ้วนมึงนอนหลับขายของอ่ะถ้าเขาจะซื้อมึงเขาก็ซื้อก็คือสงครามจริงๆค่ะการแข่งขัน I am Celeb สงครามนักขายเวทีเนี่ยทำให้นักขายทุกคนกลายเป็นเซเลบนะครับเซลเลอร์ทุกคนที่ยังรอดเหลือกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เหลือกันอยู่แค่3ทีมเท่านั้นแต่วันนี้ภารกิจจะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณซองเพียวริวสวัสดีครับท่านประธานครับภารกิจของพวกคุณก็คือ우선여기까지오신세팀께축하의말씀드리고요오늘은색다른게임을준비했습니다오늘의미션은지금계신이세팀뿐만아니라외부의팀하고경쟁을하게될건데요라이브스트리밍을통해서판매경쟁을하게될겁니다라이브스트리밍시간은1시간동안진행하게될거고ผมทราบมาว่าวันนี้โอบาริวเนี่ยมีข้อเสนอพิเศษมาให้กับผู้แข่งขันทุกคนด้วยใช่ไหมครับ예맞습니다이번에는여기셀럽세분저희팀께특별한베니핏을제공했는데요그외부의팀과경쟁을했을때더잘판팀에게제가3만바트씩더특별한베니핏을제공하려고하고있습니다모두이번에화이팅하시고화이팅입니다화이팅โอ้โหกราบขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับเอาล่ะเงินรางวัลจำนวนนี้ถ้าใครชนะทีมเซเลบได้ก็รับไปเต็มๆแต่ถ้าเกิดว่ามีทีมที่ชนะทีมเซเลบได้มากกว่า1ทีมก็หารกันเข้าใจแล้วนะถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมเซเลบบอกเลยว่าตัวตึงของวงการเลยก็ว่าได้ขอเชิญพบกับคุณจียอนคุณรัศมีแขและคุณแจ็คแฟนชันสวัสดีครับเขาเป็นเหยื่อเสื้อเหลืองเชิญเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับสามคนนี้คือยอดฟอลโล่เยอะมากแล้วก็หลอกขายของให้ดารามาเยอะมากใครเฉพาะเฉพาะแจ็คแฟนฉันคนเดียวครับขนาดพิธีกรยังโดนผมหลอกขายมาแล้วนะยังโง่ซื้อของผมมาแล้วคุณเองก็ได้ปลาคาร์ฟของผมไปเป็นยังไงครับโอ้ยปลาช่อนทาสีครับผมปลาเลี้ยงได้3วันวันที่4สีหลุดแล้วใช่ครับผมอ้าวคุณมั่นใจขนาดไหนว่าชนะเซลเลอร์ของเราทั้ง3ทีมได้กลัวไหมไม่กลัวเอาอะไรมากลัวคะใช่ไหวใช่ไหมมันสำคัญมากมายถูกต้องขายไม่ไหวรีบตกรอบก่อนเลยก็ได้นะมาสเตอร์ครับเซลเลอร์ของเราถ้าต้องปะทะกับทีมเซเลบแบบนี้ต้องเน้นตรงไหนอะไรยังไงดีเราคือเซลเลอร์เราบอนทูเซลโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายขายบนจุดแข็งของตัวเองอย่าไปกลัวว่าเขาดังกว่าเขามีฟอลโลเวอร์มากกว่านั่นเขามาจากความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ไม่ใช่เซเลอร์โอ้อย่ามั่นนะคะคุณรัศมีแหนี่พี่จิ๊บชอบฉันจะไม่ทันจะเริ่มอะไรเลยเพิ่งไปยืนในรายการแล้วแค่คอมเมนต์ว่าอย่ามั่นนะมั่นไม่มั่นไม่รู้อะมีผัวก่อนเธอแล้วกันโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเซ่เว้ยเซ่เว้ยเซ่เว้ยแม่พยายามแม่เดี๋ยวซองครับมีอะไรเพิ่มเติมแนะนำสักนิดนึงครับอย่าให้รัศมีของเขามาบดบังเราใจเย็นๆพูดทีละคำฟังทีละเสียงนำความรู้จากความผิดพลาดทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้มาประลองในสงครามครั้งนี้ในการเลือกสินค้าทิ้งสินค้าที่ยากที่สุดไว้ให้คนที่คิดว่าเก่งที่สุดโอ้ยเป็นไงเคล็ดลับมาแล้วครับไปเลือกสินค้ากันเลยครับที่ B Cello Choice
ินค้าทั้งหมดมีอยู่4อย่างด้วยกันเลือกตามลำดับของยอดในการขายสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นทีมที่ทำยอดขายอันดับ1ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะได้เลือกก่อนทีมเซเลบจะได้เลือกสุดท้ายหรือไม่ได้เลือกนั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มที่ I am number 2ก่อนเลยครับอย่าหยิบมั่วโอเคและสุดท้ายครับทีมเซเลบเชิญเลือกสินค้าได้เลยลองพูดหน่อยได้สินค้ากันไปครบทุกคนแล้วแต่ทีมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วก็จะต้องมีไอเทมพิเศษและไอเทมพิเศษของ I am number 2ก็คือมันคืออะไรโอ้ดีใจมากอยากได้แบบนี้แหละเขาเป็นสีสันแล้วเขาดึงดูดได้เน่ดูมันยิ้มสิครับแฮปปี้มากมากครับผมคือเราเนี่ยเป็นนักไลฟ์ขายของที่ขายหลักล้านอยู่แล้วครับคิดว่าวันนี้คุณอยากจะพูดอะไรกับทีมเซเลบที่เขาต้องมาปะทะกับคุณถึงจะสวยกว่าผมอาจจะหล่อกว่าผมตลกกว่าผมแต่ฮาซันมีแค่คนเดียวครับโอ้โหจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วผมจะให้พวกคุณเตรียมตัวนะครับครับผมครึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเราจะมาไลฟ์ขายของกันเย้เราต้องแย่งกันพูดบทแรกเลยน้ำตัวพี่จะส่งว่าเดย์วันนี้ใครที่เหมาะแบบนี้มีเรื่องเล่าเรื่องแบบเซ็กเนี่ยบอกเลยไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนที่นี่ที่แรกราคานี้เดย์อาจจะพูดสรรพคุณเราจะช่วยกันหูโชว์คนก็เอเนอร์จีเนาะก็จะได้แบบนี้แล้วเนี่ยนอกจากเทสวันนี้โชกุนมาเล่นบทนี้ก็เทสที่หน้าโชกุนมีตัวไหนบ้างที่เหมาะคือ1โลเป๊ะเลยหรอคือมันเป็น A เป็นหุ่นนี้เลยเป๊ะเลยเนาะใช่กลยุทธ์ก็คือทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มกําลังความเงินเพื่อความคุ้มค่ากว่าที่ลูกค้าต้องซื้อทีละ20 30 40 50ประมาณนี้ตัวได้ทุกคนแล้วเหมือนจะแย่งกันพูดเหมือนที่ว่าผมเลยมีอุปกรณ์เตรียมมาให้อย่างนึงจะใช้ไม่ใช้ไม่รู้แต่เป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันมี2ทางให้เราสัมผัสทางที่1คือภาพชัดใช่ไหมทางที่2คือเสียงชัดครับ3 2รสชาตินี้ที่จะทำให้ลูกค้าได้รสชาติอย่างหนึ่งที่บางทำมาตลอดคือการมีไมค์ผมเห็นไม่มีไมค์ผมก็เลยเตรียมมาให้เป็นของติดตัวผมก็เลยจะให้ใช้ไมค์แล้วก็จะได้รู้จังหวะว่าใครจะพูดใครได้อันนี้จะรับหรือไม่รับผมไม่รู้ผมเสนอให้เป็นไมค์ที่ผมเตรียมติดตัวผมจะพอติดตัวแหละเพราะไมค์คือรสชาติของไลฟ์สดเนี่ยมันสัมผัสได้2ทางภาพแล้วก็เสียงผมไลฟ์สดมา6ปีนี้ไม่มีอะไรผมก็พูดแบบเดิมทุกวันแต่ทำไมคนมานอนฟังผมพูดบางทีมันอยู่ที่เสียงเราเอกลักษณ์เราหนึ่งแต่การได้ยินอ่ะมันคือสิ่งสำคัญแล้ววิธีหนึ่งที่จะทำให้สไลด์สนุกรู้จักลูกคู่ใช่ไหมลูกคู่ไอ้ที่บังเด่นใช่ไหมครับมันเป็นเสียงที่ทำให้คึกเขิมดูทุกอย่างคนจะอยากคนจะมีความสงสัยภายนอกว่ามีใครอยู่บ้างวะไม่จำเป็นต้องเห็นทุกคนไลฟ์สดไม่มีสิ่งไหนเลยเพราะมันแค่ยืนไปเพื่อความสงสัยคือสำคัญที่สุดมนุษย์สงสัยปั๊บจะดูเกิน2วิ3วิครับก็แบบมาขออนุญาตใช้คอนเทนต์ของบังเลยว่าแบบใช้เอกลักษณ์ของบังได้เลยใช่ๆๆเพราะว่าวันนี้พี่บังมาช่วยเราเลยขอเอกลักษณ์นั้นได้และตอนนี้นะครับผู้แข่งขันของเราทุกคนนะครับพร้อมอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วพร้อมขายสวัสดีค่ะ27คนแล้วเดียนค่ะวันนี้พวกเรามาขายอะไรสวัสดีค่ะสวัสดี19คน20คนนะคะทุกคนจะบอกว่า I am number 5วันนี้มาไลฟ์ขายของมีพี่บับเบิ้ลบูมมี่บูมพี่เรียวตาตะมุชชี่ซีโร่แล้วก็เซดายคนเรียบร้อยเรียบร้อยมั้ยสวัสดีค่ะขออนุญาตว่าเรามาแนะนำตัวกันก่อนมั้ยได้ค่ะมาแบบครบทีมและแขกรับเชิญพิเศษของเราคือบางแฮร์ได้จังได้จังได้แรงออกได้แรงออก
ายคนเริ่มอยากจะรู้สินค้าแล้วว่าดียังไงมีที่นี่ที่เดียวทีมหนึ่งเท่านั้นค่ะน้องเบลไปกันค่ะวันนี้เรามีมาให้ถึง2เซตเซตสีแดงและเซตสีเขียวนะคะโอเคแล้วต้องบอกก่อนว่าในเซตหนึ่งเนี่ยเบลให้ถึง4ตัวเลยนะคะพี่เนทเป็นว่าวันนี้1เซตจะได้ไป4ชิ้นหลายการวางแผนของทีมเราก็จะคล้ายๆเดิมเลยพี่เนทกับเบลจะขึ้นหน้าไลฟ์ก่อนส่วนพี่ฟังโก้จะอยู่หลังบ้านแล้วก็เปียโนกับโชกุนเนี่ยสลับกันขึ้นแล้วก็ลงไปเป็นหลังบ้านสลับกันอะไรเงี้ยนะคะจะเห็นหน้าโชกุนเนี่ยขนาดเป็นผู้ชายเนี่ยผู้ชายแต่ทาตัวนี้รู้สึกว่าทาง่ายถูกป่ะโสดจำได้เลยว่าพี่เนทเขาพูดชัดเจนมากๆวันนี้ทุกคนทำให้เต็มที่นะหน้ากล้องก็หน้ากล้องหลังบ้านก็หลังบ้านแล้วก็แบบอ๋อเราหลังบ้านอะเนาะขอเสียงหน่อยค่ะแบบเป็นคนหลังกล้องแล้วก็ช่วยผมซื้อหน่อยช่วยผมซื้อหน่อยครับใครอยากหน้าใสแบบน้องโชกุนไปไกลๆลูกเสร็จแล้วโชว์เลยเออการใช้ที่รู้สึกให้หนูไปอยู่หลังบ้านแล้วให้โชกุนพูดแทนเราสามารถใช้ตัวนี้แต้มๆตามจุดได้เลยแล้วมันใช้ได้เยอะมากใช้ได้นานมากนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้หมดนะไอ้ตัวนี้จะไม่ได้ก่อให้เกิดความระคายเคืองบนผิวเลยพอน้องโชกุนมาเขาก็พยายามแบบพรีเซนต์น้องโชกุนมากกว่าที่จะแบบพรีเซนต์แบบคนที่อยากพูดอะอย่างหนูอยากพูดอะแต่ทำไมถึงแบบเหมือนผลักให้ไปเราไปอยู่ในหลังบ้านอะไรเงี้ยเออน้องเขาอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูมั้งแล้วเราไม่น่ารักน่าเอ็นดูหรอตัวจะเหมือนกันจะได้3ตัวชิ้นเนี่ยที่น้องเปียโนถือจะได้เหมือนกันหมดทั้ง2เซตแต่จะแตกต่างที่ตัวนี้จะแบ่งเป็นสีแดงและสีเขียวสีแดงเรื่องของจุดด่างดำบนใบหน้าสีเขียวใครเป็นพวกตัวนี้ด็อกเตอร์เดอร์มาการันตีค่ะแต่ผู้ลูกค้าถามว่าลิปตัวไหนใช้แล้วเธอจะกลับมาไหมครับได้ค่ะกลับไปแน่นอนค่ะเมื่อคุณกดลิงก์ค่ะแน่นอนหน้าใสใครก็ต้องหลงถูกต้องค่ะตอนเนี้ยทีมนี้เนี่ยนะครับ I am number 1เนี่ยต้องพูดตรงๆว่ายอดจะไม่ขึ้นเลยนะยอดไม่ขึ้นเบอร์1นะครับตอนนี้ครับคนดูเนี่ยเยอะที่สุดนะในบรรดา4กลุ่มเยอะกว่าฝั่งของซีเลบอีกนะนะแต่มันปิดการขายไม่ได้แปลว่ามันน่าจะติดปัญหาอยู่ที่ออฟเฟอร์นะฮะกระบวนการในการที่จะทำคอนเวิร์ตให้เขาเนี่ยดูแล้วจะตัดสินใจพอคุณเห็นกลุ่มนี้มาเงี้ยใช่ไหมแต่กลุ่มนี้เขายอดเขาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอนเตอร์เทนมากไปเนี่ยคนฟังมันงงแบบนี้ผมดูของจริงก็ยังทั้งกดกระดิ่งทั้งอะไรพวกนี้คนเขาก็ดูสนุกแต่เขาไม่ซื้อจากที่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วมาเกือบตกรอบเนี่ยวันนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเมียใครชอบบ่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 นแฟนใครชอบบ่นแฟนใครชอบบ่นแฟนชื่ออะไร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 ลองพิมพ์มาเลยลองพิมพ์มาเลยทีม2ตอนนี้เหมือนเขาเพิ่งตื่นอ่ะเขาเริ่มแบบดึงศักยภาพออกมาได้มีบังฮาซันเข้ามาเป็นคนคอนโทรลทั้งหมดเลยทำให้ทีมเขาเข้าที่เข้าทางกลัวแล้วก็แบบมันมีความนอยจริงเว้ยมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยคำว่าเต็มที่ของทีม1ก็เท่านี้อ่ะเออจริงก็เต็มที่ของทีมหนึ่งเหมือนแค่นี้แต่ทีมสองมันเริ่มมาจากนี้และวันนี้มันอยู่อย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ทีมสองอย่างนี้ค่ะด้วยความที่อาจจะว่าเราเป็นที่หนึ่งมาตลอดเขาก็โค่นเราไม่ได้เขาก็พยายามทำทุกทางหรือว่าจะเป็น strategy นอกเกมเขาเล่นทุกทางเพื่อจะตัดแข้งตัดขาทีมที่หนึ่งให้เสียความมั่นใจยุให้ทีมที่หนึ่งตีกันหนูอยากล้มทีมหนึ่งศักยภาพของเขาอะสู้ทีมหนูไม่ได้วันนี้ทำไมต้องมาส่งต่อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มีกลิ่นที่หอมมากแล้วก็หอมไม่ฉุนหอมแบบผู้ดีเลือกมาทั้งหมด3กลิ่นวันนี้เป็นวันที่เราต้องโฟกัสที่ยอดขายเป๊กแล้วก็เยวาวจะไปอยู่เป็นแบ็คดรอปหลังบ้านเป็นลูกตบมือลูกเฮเขาเรียกอะไรนะลูกลับอะเพราะว่าวันนี้เรามีบางฮาซันแล้วเอกลักษณ์ของบางฮาซันคือมันคืออะไร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 มันคือน้ำหอมมันคืออะไรมันคือน้ำหอมน้ำหอมอะไรน้ำหอมแบรนด์นิวอย่างลูกบาสเนี่ยเขาเป็นสายน้ำหอมอยู่แล้วเนี่ยให้เขาได้เล่าประสบการณ์ของเขาด้วยหนูเนี่ยอยู่เคาน์เตอร์แบรนด์มาประมาณ2ปีกว่าไอ้น้ำหอมเนี่ยมันอยู่นี่เดอร์พูมเดอร์ทอยเล็ตเดอร์โคโลนหนูคิดว่าเนี่ยแหละเป็นตัวตนของหนูจริงๆ
เอาเป็นว่าหอมทุกกลิ่นแล้วไม่ฉุนเลยแม่หนูบอกเลยว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับตอนที่แม่เป็นแอร์มากเลยดูแบบว่าดูเหมือนคุณหญิงดูเพลงขนาดนั้นแล้วจะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เวียนหัวเป็นคนบ้านหมุนเป็นคนที่ไม่ถูกกับน้ำหอมคุณจอยถามว่ากินไหนได้พูดคะแม่แนะนำไหมคะเป็กชอบการขายของวาวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก่อนหน้านี้เป็กก็แบบเคยดูไลฟ์สดของน้องอยู่แล้วเวลาวาวมันพูดอ่ะมันเสียงนึงแต่เวลามันขายมันเป็นอีก energy นึงอาจจะมีบางช่วงที่น้องยังปรับตัวไม่ได้เพราะว่าน้องเพิ่งมาทำงานร่วมกันทีมแรกเวลาน้องรู้สึกว่าไม่ confident ไม่มั่นใจอ่ะน้องจะปลีกตัวเองไปแล้วนิ่งเหมือนมันเผลอไปอยู่ตกอยู่ในภวังค์อะไรสักอย่างแล้วน้องก็กลับมาเลยอะไรเงี้ยคือจะบอกว่ามันใช้ได้ทุกโอกาสและอีกอย่างหนึ่งคือมันติดทนนานมากๆสำหรับคนที่แบบมีกิจกรรมแบบแต่ละวันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถฉีดได้ตลอดทั้งวันเลยเวลาอยู่กับเป๊กอ่ะมันคือน้องสาวเล็กๆแต่ว่าพอมันขายปุ๊บมันกลายเป็นแม่ค้าเลยน้องเก่งไม่รู้จะกังวลอะไรตัวเองก็อาจจะมีความกดดันที่น้อยลงเราไม่หนักเรื่องการเป็นฮีทแหละเราจะหนักเรื่องการที่เต็มจะเสริมเฮดยังไงจะสนับสนุนคนในทีมยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดสิ่งที่ผมทราบมานะเอียวทรงพลครับบางฮาซันเนี่ยเขาบอกว่าเขาทุ่มเต็มที่กะว่า I am number 2ชนะแน่เพราะอะไรรู้ป่ะบางฮาซันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เขาได้ไปศึกษามานี่คือโทรศัพท์ที่ไลฟ์ภาพได้สวยที่สุดเท่าที่ทำมาก็เลยเอาโทรศัพท์เขาเองเลยแล้วมีไมค์เอาไว้ไลฟ์ส่วนตัวมาด้วยอ๋อมีหน้าเมื่อกี้ฟังเสียงอย่างนู้นมันชัดกว่าปกติอันนี้มีผลไหมเสียงมันจะใสครับเมื่อกี้นี้ตอนเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นเขาเอนเตอร์เทนกันด้วยนะครับเริ่มร้องเพลงเริ่มอะไรกันนะฮะแต่ว่าฐานคนดูครับยังเท่าเดิมเป๊กเรียกเป๊กที่สุดตลอดว่ามันใช้ถุงผ้าไลฟ์ต่อไปไลฟ์ต่อไปเป็นไงเป๊กตอนนี้คนดูมีกี่คนประมาณ100คนครับยังไม่โหมลงเท่าไหร่สิ่งที่เป๊กกลัวคือเป๊กกลัวกรรมการมองว่าเป๊กจะไปเกาะบังจนเกินไปแล้วบอกว่าจะให้แบบนั่นเป็นกลยุทธ์เอ้าเหรอครับบังเนี่ยเราเอามาเป็นอะไรเป็นตัวช่วยสเปเชียลช่วยสเปเชียลฉะนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มที่สุดให้เต็มที่ได้ครับผมนะครับอะไรเนี่ยที่เราจะเป็นความสร้างความแตกต่างได้มันคือตรงนี้นี่ดูบังก็ยืนเฉยๆได้ไงเป๊กยืนอย่างนี้ไม่เอายืนอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้คือดีมากเลยบังทำรีแอคกับลูกค้าที่เข้ามากดอย่างนี้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 ดูให้ดีๆดูให้ดีๆกดง่ายมากๆกดง่ายมากๆไม่ซื้อตอนนี้ไม่ซื้อตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันมันลดพิเศษมันลดพิเศษลดพิเศษมันลดพิเศษพิเศษจริงๆพิเศษจริงๆแล้วเป๊กรู้สึกว่าวันนี้เป๊กขายแบบเป็นตัวเองมากๆแบบมีการเล่นมุกเพราะเป๊กเป็นคนชอบเล่นมุกอันนี้ในมุมผู้หญิงถ้าเกิดผู้ชายฉีดกินไหนแล้วก็เดี๋ยวถ้าพยาบาลพูดอยู่ขออนุญาตใหญ่ประกอบด้วยนะครับโอเคทำหน้าไว้พูดไปทำหน้าไว้อันนี้ผมชอบทำหน้าไว้พูดไปเป็นอาจารย์ใหญ่นะพูดไปออนไลน์มันสัมผัสได้2รสชาติภาพเสียงเพลงติดชาติได้ไงก็เสียงดีไงดังนั้นนักขายที่ดีอ่ะเสียงต้องชัดมันคืออะไรมันคือน้ำหอมที่หอมมากมากที่หอมมากมากหอมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยแต่เขาสามารถแบบกลืนกับพวกหนูได้แบบดีอ่ะแต่เขาเก่งจริงๆนะเขาแบบว่าสมูทมากอ่ะสดชื่นได้กลิ่นแล้วมีความสุขเดินผ่านแล้วก็สะดุดมันเหมือนดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมนอนอยู่ก็สะดุ้งฮะดอกไม้จริงหรือดอกไม้ปลอมดอกไม้จริงราศีจับรู้สึกว่าราศีผู้ชนะจับช่วยในเรื่องของหลีผิวหน้ากระจ่างใสขยับหน้าใสหน้าขาวขึ้นนะแนะนำเลยวิซีเพราะฉะนั้น3สิ่ง3บุคลิกเอฟไปเลยราคา1,090ไม่ขายลด 30% เหลือ763มาร์กหน้า ZTU ตัวนี้ซึ่งใหญ่มากใหญ่มากน้ำหนักเท่าเลย1กิโล1กิโลโอ้ทีมมันเหลือ3ทีมซึ่งถ้าดีจะเด่นถ้าไม่ดีก็ดรอปทุกคนของทีมอื่นแน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 ่นแล้วยิ่งแบบสลับตัวมีการคั่วกันมาแล้วซึ่งทีมเรายังไม่เคยคั่วเลยทีมนั้นเขาคั่วแบบเอาคนอ่อนออกคนเก่งครับซึ่งทีมเราออร์แกนิกมากเรื่องมายังไงตอนนี้อยู่อย่างนั้นเลยทีมตัวเองตอนนี้ไม่แน่นขนาดนั้นคนในทีมไม่แน่นขนาดนั้นถามว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบไหมรู้แค่ว่าโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยแบบสุดๆบุ๋มไม่สามารถมีอภินิหารมาดึงทีม5ให้ Energy ไปเท่าอีก2ทีมนั้นได้เลย
มาที่ทีมนี้ครับอาจารย์ธัญวัฒน์ครับครับนี่คือทีมที่อาจารย์เซฟไว้ครับหน้าตาเครียดมากเลยเอาไงดีเนี่ย เขาชอบเลือกโปรดักที่มันจำเป็นจะต้องสาธิตใช่ไหมสาธิตเยอะอาจารย์ก็คือใส่สเต็ป A ตรงถึงกลิ่นนี้แล้วก็ใส่สเต็ป B หมดซองแล้วก็คนคนเสร็จคนเสร็จปุ๊บมาได้เลยเล่นเป็นยังไงบ้างเย็นไหมเย็นเย็นอ๋อเย็นอันนี้คือเย็นตั้งแต่แรกสัมผัสเลยนะเรียวยูเซอร์มากผู้ชายไม่เคยใช้เลยเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นเรียวยูเซอร์โอ้เหมือนมาเที่ยวคลินิกเออดีๆถ้ามองนอนมาที่ดีอ่ะถ้าเทลตาด้วยได้ไหมทาเว้นแค่เว้นรอบดวงตาโอเคโอเคโอเคไม่พอมาที่ดีอ่ะเหมือนมาที่คลินิกเลยคลินิกที่เขารอบเป็นแค่คุณพี่เบิ้มเป็นยังไงบ้างอันนี้ได้หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าทำมากวิธีทาถูกต้องหรือเปล่าจริงจริงจริงอะบางทีอะถ้าเรามีเพื่อนอะให้เพื่อนทาให้จริงจริงเขาควรนอนมาร์กนะทุกคนพูดก่อนนะควรนอนมาร์กดีแต่ด้วยความที่เราอยากให้ทุกคนดูว่าแบบเนื้อมาร์กมันดีผมพูดได้ไหมซึ่งเรามีผู้หญิงคนเดียวถ้าพี่บับเบิ้ลหน้าสดขายสินค้าสกินแคร์นี่คือเรื่องราวที่ดีแต่พี่บับเบิ้ลให้สิ่งนี้เราไม่ได้พี่บับเบิ้ลไม่ยอมหน้าสดเย็นมากเย็นไหมวิดีมากเลยเขาบอกว่าเขาหน้าสดไม่สวยค่ะแต่มันก็มีคำพูดที่ว่าแต่งหน้าก็ไม่ได้สวยแล้วก็ทำปาร์ตี้ต่อในบ้านในภูวิลล่าอะไรก็ได้พูดถึงตัวนี้ไม่ยุ่งยากด้วยยุ่งยากใช้ง่ายแล้วคือไม่ต้องไปหาเซรั่มไปหาอะไรมาผสมแล้วอ่ะเขามีให้หมดตัวเดียวจบเลยแต่ตอนนี้อีก24นาทีสุดท้ายนะคะสนใจสามารถกดลิงก์ที่เราฝากหมุดไว้ได้เลยนะคะจะเด้งไปที่แอปบีเซโลนะคะแอปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี iOS แล้วก็ Androidคนน้อยหรอกแกต้องงงเหมือนกันขายของดีกว่าเป็นดับเบิลเซรั่มค่ะเป็นของแบรนด์ดร.แอนอาเซียนะคะอาเซียซึ่งตัวนี้ตอนนี้มีสองเบอร์นะ21กับ23ใช่เขาเรียกว่าเป็นคูชั่นรองพื้นคูชั่นที่คือจีออนเป็นคนที่จริงจังไงเวลาแบบจะขายของอะไรเงี้ยก็คือแบบเราต้องก่อนเข้าเราก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราจะขายคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็แบบราคาหรือแบบยี่ห้อแบรนด์ก็คือต้องเป๊ะนี่เห็นไหมทั้งสีเบจสีขาวแล้วก็มีสีม่วงไลลักนะคะก็คือแต่ละสีอ่ะก็คือมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันยังไงใช่ค่ะสีขาวนะคะสีขาวก็จะทำให้มันแบบมอยเจอร์ทำให้มันชุ่มชื่นนะทำให้แบบผิวแบบชุ่มชื่นแบบมีอมน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ1ชั่วโมงสำหรับจีออนก็คือแบบก็ง่ายๆเพราะว่าปกติเวลาไลฟ์ก็คือแบบ 4-5 ชั่วโมงอยู่แล้วของจีออนนะคะก็เลยแบบ1ชั่วโมงก็คือแบบแป๊บเดียวแต่ว่าความเหนื่อยของจีออนก็คือเพื่อนแต่ละคนไม่ช่วยเลยเอาเต้นเล่นดูนะคะซื้อมึงอ่ะมึงดูคนจะไม่มีคำว่า มันเป็นโจทย์ยากเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเราที่มาไลฟ์ขายของพวกเครื่องสำอางผู้หญิงใช่ไหมช่วยด้วยใช้ยังใช้ยังลองใช้ไหมเดี๋ยวก่อนดีกว่าไปไหนช่วยแขกขายหน่อยไปอยู่นี่หน่อยอยู่นี่หน่อยคนดูเท่ากันเลยแล้วก็มีตัวรีฟิลให้ด้วยค่ะอันนี้ทั้งหมดนะ1กล่องนะอย่างนี้เลยใน1กล่องมันจะมีแบบนี้เลยขายได้ไปเลยหมดแล้วพี่แจ๊คว้าวมาแป๊บนึงว้าวนี่มันดูเยอะจังอ่ะขายได้ไปเลยขวดพี่แจ๊คฉีดเลยเพราะว่าเขามีปัญหาฉีดมันผิดก่อนหรือเปล่าครับพี่แจ๊คครับโอ้โทษครับอาจารย์พี่แจ๊คอยู่กลุ่มไหนครับบางคนอาจจะมองเฮ้ยมึงเดินไปทั่วเลยมึงเล่นหรือเปล่าจริงแล้วคือไม่ได้เล่นนะฮะคือไม่อยากอยู่ข้างในเพราะรู้สึกว่าไม่เป็นอะขายไม่เป็นสังเกตเห็นความเนียนไหมคะนี่เอ้ยดีขึ้นเลยแขดีฮะแค่ตบดูมึงดูมึงเอาอีแกมาเลยมึงใจตะกี้มันต้องใช้ความเป็นแบบความเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในระดับที่แบบ 100% ซึ่งตัวแขเองก็ยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ถึงจุดนั้นแล้วพอไม่ได้ลองวันนี้เราบอกเราคือแบบยากมากแล้วแบบสุดท้ายก็คือเหลือแต่อยู่คนเดียวคืออะไรแล้วไม่มีใครขายกับหนูเลยอ่ะทุกคนไปเล่นหมดโอ๊ยอ่ะวันนี้
ลดให้ทุกคนนะ708บาทนะคะมี2สี21กับ23นะคะพี่ออมีแฟนคลับเยอะมากเดี๋ยวไปดูให้หนูมีปันตรงนี้นะหนูจะให้ดูว่าตรงนี้ปกปิดได้ไหม300เหลือ2คนแม่จียอนไก่หั่นดูตอนนี้แม่จียอนแม่จียอนไก่หั่นสองคนแล้วไม่มีใครห่วงจียอนเลยเหรอคุณจ๊ะคุณจะช่วยอะไรทีมอะไรนะฮะคุณจะช่วยอะไรทีมตอนนี้เราสามคนกำลังรวบรวมเงินแล้วก็ไปซื้อกับเจ้าของแบรนด์โดยตรงเลยว่ารวบรวมเงินเองเลยนะรวบรวมเงินแล้วก็ซื้อเองขอโทษเจ้าของแบรนด์ขอบคุณนะที่ทำให้หนูอับอายพี่ช่วยด้วยขอบคุณมากเลยนะที่แบบอะไรบังอะตอนนี้บังใครขอบังตอนนี้ทำไงรู้ป่ะฮะฉีดน้ำหอมนึกว่าเป็นของกินไปถ้าอย่างนั้นเราไปลงหน้าไปช่วยกันขายเหลือ40นาทีมาขายของแล้วมาขายของแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ปลุกปิดแล้วเออนะมันแบบไม่แบบไม่รู้ว่าต้องทำให้แบบให้ดูยังไงอะตอนนี้นะคะมิลกี้จะต้องเข้าไปช่วยทีมนี้ที่เป็นจุดอ่อนนะตอนนี้ดูสิรัศมีแขกับจียอนก็ยังขายอะไรไม่ได้แฟนๆคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูลิงก์นี้กันนะคะอันไหนมันยังไงขายอะไรกันจ๊ะพี่เลยพี่มิกกี้มาช่วยแล้วมาวันนี้เรามาขายฟูชั่นดูหน้ารัศมีแขกก่อนอยากให้ทุกคนได้ดูหน้าของรัศมีแขกก่อนเนี่ยเธอเป็นยังไงเธอหลังจากที่เธอฉันรู้สึกยังไงแบบปะฉันรู้สึกเบาหน้าพี่มิลกี้เข้ามาช่วยได้เยอะมากเลยค่ะน้ำตาจะไหลนะคะเพื่อนๆวิธีใช้คือง่ายมากก็คือแค่แตะเบาๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยซื้อในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะลดไปเลย 35.5% นะคะจากปกติเนี่ย 1,090 บาทวันนี้เหลือเพียง708บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีให้ดูสีของ2 3นะคะเพื่อนๆเห็นไหมซึ่งสีสูตร21เนี่ยจะเป็นเขาขายไม่ได้ครับเขาเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในไลฟ์นะครับมันจริงไหมที่เรื่องกับผัวเพราะผัวไม่ใช่คุชชั่นจริงไหมจริงเนี่ยพูดถึงผัวใหม่กูเอาคืนบ้างไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเกียร์เบรกนี่คือคนเดิมอยู่ปะสามยังคนเดิมอยู่ปะที่กูเจอปะฮะกูจะขายของไม่ใช่หรอพี่แจ๊คไม่ใช่ไหมแค่พยักหน้าหรือไม่พยักใช่ไม่มีผมเป็นโสดฉันเป็นโสดตอนนี้เอ้าเหรอฮะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังให้มันขายของก่อนมาพี่แจ๊คมาตรงนี้อ่ะผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะไม่นะเธอใส่ฟอร์มไม่ใช่ฉันจะพาเธอไปสวีเดนนะเอาไหมสายนี้นี่สายนี่สายป๋าเอาจริงเหรอสายอวบอ๋ออีนี่มันไม่เปค่ะเอ้าแจ็คทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะเห็นไหมผู้ชายก็ใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยทำไมฉันไม่ได้อัปเดตอะไรเลยอ่ะมิวกี้จะให้กูขายของปะโอ้ยอีนี่ก็จะเอาเรื่องส่วนตัวอยู่ได้ขอบคุณค่ะ850ดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับแล้วช่วยซื้อในสิ่งที่สุดท้ายเหลืออีก1นาทีสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยตลอดอันนี้คือของที่พรีเมียมนะคะแต่มาทำราคาเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นทำราคาเฉพาะที่พวกเรารวมตัวอยู่องค์นี้เท่านั้นหมายความว่าถ้าปิดจากไลฟ์นี้ราคานี้ไม่ได้แล้วนะคะสุดครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนอีก20นาทีสุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับพวกเรายังไงก็อีก15วิขอบคุณน้องดร.แอลเซียนะคะมาจากเกาหลีนะคะเป็นคุชชั่นที่ทำให้แบบหน้าชุ่มชื้นด้วยแล้วก็มีความโกลว์แบบนี้ด้วยแล้วราคาย้ำเลยนะฮะ708บาทนะฮะเราลดแล้วจากราคา 1,090 บาทลดไปแล้ว 35.05%5 4 3 2 1หมดเวลาดับไฟขอบคุณมากครับขายครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับตัดไฟตัดน้ำตัดทุกอย่างไม่ให้ขายอะไรแล้วหลังจากนี้ไปมาดูกันครับว่าพวกคุณทำได้ดีขนาดไหนพี่วิลลี่ครับหนูพูดเลยว่าหนูเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะเราขายด้วยกันเป็นทีมหรือหนูเหนื่อยคนเดียวหนูเหนื่อยคนเดียวเอาแขกก็ต้องพูดได้ว่าพี่วิลลี่ครับหนูบอกเลยนะว่าหนูเหนื่อยมากเออทำไมหนูเหนื่อยรองจากจียอนนะคะเออแต่คนที่สบายที่สุดใครครับอีแจ็คใช่คือผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพิ่งจะเริ่มขาย3นาทีคือผมฟังอาจารย์ทั้ง2ท่านครับถูกมั้ยฮะ2คนนี้ไม่ยอมออกมาฟังอาจารย์ผมเป็นคนเดียวที่ออกมาฟังอาจารย์เพราะเขาคืออาจารย์เขาให้ความรู้พวกเราคุณฟัง47นาทีเลยเหรอคะคือไม่ได้ฟัง40นาทีครับแต่ผมฟังแค่ประโยคนึงแล้วผมคิดได้เลยว่าอย่าขายเยอะเดี๋ยวช้ำโอ้เพราะว่าการตลาดเนี่ยคือการตลาด
พวกคุณไปพูดพ้องพางเยอะน่ะคนเบื่อฮะคนเบื่อมาทีเดียวเลยมาซื้อเถอะจ้ะถ้าคุณไม่ซื้อผมจะโทรตามแม่ผมมาซื้อแล้วเออแล้วผมโทรหาแม่แล้วเป็นไงแม่บอกว่าแม่บอกว่าซื้อทำไมเปลืองตังค์ยอดก็ไม่ยังไม่ได้จากแม่นะไม่ได้แต่ประเด็นคือมันติดตรงที่ว่าเราอ่ะเป็นพวกศิลปินที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบขี้เล่นขี้เล่นไปนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกมันไม่มีใครเชื่อถือไงอ่ะไม่แน่คอมเมนต์สักนิดนึงครับเฮียซงก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานี่ทำอะไร สิ่งที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยหน้าน้อยลงครับแปลว่าแย่งกันพูดน้อยลงนะฮะแย่งกันพูดน้อยลงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราอะพูดเร็วเราอะเร่งพูดจนกระทั่งฟังลำบากเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยค่อยๆพูดใช่ไหมครับอันเนี้ยถือว่าทีม2ทำได้ดีเพราะว่าเรากระหายที่1ตลอดอยากได้เพราะว่าเราอะกลับมาแล้วเงียบๆมาแต่เราอะจะมาฟาด EP หลังๆทีม1เนี่ยจากกลัวชนะกลายเป็นกลัวแพ้ทีม1เนี่ยเสียโมเมนตัมของคนที่เคยชนะเป็นทีมที่รู้สึกเสียความมั่นใจไปแล้วขายเหมือนแบบมีความกลัวอยู่ในใจนิดนึง EP ที่แล้วอ่ะเกือบตกรอบใช่ป่ะก็เลยทำให้เราดูแบบไลฟ์แบบโอเวอร์เซลคือก็ให้ยอมรับตรงๆก็คือสำหรับเบลนะกลัวรู้สึกว่าความตั้งใจความมั่นใจยังคงเท่าเดิมและก็ยังมีความตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้ให้กลับมาชนะทีมที่5พอเห็นแล้วอ่ะมันเดจาวูไปเทป2ที่เราปาดนะอันนั้นก็ยังเป็นเรื่องเดิมครับรายการเลือกสินค้าแล้วทำเดโมกับสินค้าตัวเนี้ยยังไม่ชัดเจนมากพอมิวกิ๊กหันไปเห็นตอนที่ทุกคนทาครีมลงไปที่ชิโร่มิวกี้โมโหมากพอรู้สึกว่าประโยคเนี้ยเราพูดไปเราต้องตัดต้นว่าอย่าทำสินค้าเหมือนเป็นของเล่นมาที่ดีอ่ะมันมาที่คลินิกเลยคลินิกที่เขาล้อเป็นแผนเบอร์มี่เบิร์มเป็นยังไงบ้างอันนี้ได้หรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าวิธีทำมากวิธีทาถูกต้องหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะควรที่จะนอนทาแต่อันนี้เรามานั่งทาพอนั่งทาปุ๊บมันน้ำหนักมันย้อยมันก็ตกแต่ผมไม่ได้เล่นผมท่านใจทาจริงๆไม่ได้เล่นจริงๆมันสามารถทำได้โดยการที่ใช้บับเบิ้ลก็ได้เป็นคนทำให้มันสวยงามอะค่ะให้สินค้ามันดูมีมูลค่าไม่ใช่ทำสินค้าเหมือนของเล่นพี่บับเบิ้ลไม่ยอมหน้าสดให้ตายก็ไม่ยอมหน้าสดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราเป็นแบบแม็กซ์ไม่ติดแต่ถ้าจะเห็นความเจียนคือมันต้องล้างแต่ว่าความแตกต่างอาจจะไม่เห็นชัดเหมือนผู้ชายที่ผิวมันคนละแบบกันอย่างบับเบิ้ลเนี่ยเมื่อคืนมันก็มาร์กหน้ามาอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคือพี่บับเบิ้ลไม่เต็มที่ในทุกเวย์ในไลน์หลังบ้านพี่บับเบิ้ลก็จะบอกว่าคอยแบบเนี่ยอันนี้ให้คนนี้ทำได้ไหมอันนี้คนนี้ทำทุกคนทำหมดเลยยกเว้นตัวเองไอเดียเยอะแต่ไม่ทำขายของไม่เช็ดหน้าไม่รอไม่หน้าสดคอนเทนต์ก็มีอันเดียวอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเวย์ง่ายๆมีทีมอยู่ไม่เป็นไรไปด้วยกันเมื่อกี้ยังไม่ได้มองเห็นความเป็นทีมเวิร์คของทีมเรียวตะมากนักในมิชชั่นนี้ค่ะต้อง 2-3 ทีมพอใช่ไหมครับพอครับเซเลบอ่ะปล่อยเขาไว้เถอะครับให้เขาอยู่ในโลกของเขาด้วยความส่วนรัศมีแขนเนี่ยครั้งหน้าอย่ามาอีกอุ๊ยตายแล้วทำไมอ่ะมิวกี้เปล่าค่ะไม่มีอะไรก็พูดอย่างนี้ไม่หาสามีใหม่ให้นะคะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยค่ะฮะจะเลิกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะฉันจะเลิกแล้วค่ะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เลิกฉันเลยทำอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วเด็กก็ไม่คารพแล้วมึงไปพูดเรื่องไม่ได้เอาละครับเราได้รวบรวมผลการขายของพวกคุณทุกทีมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติครับเราจะมาดูกันก่อนเลยนะครับว่าทีมเซเลบของเราทำยอดขายที่เท่าไหร่ถ้าทีมไหนที่ทำยอดขายมากกว่าทีมเซเลบของเราก็รับเหนาะๆไปนะครับ 30,000 บาทถ้ามีมากกว่า1ทีมก็ไปหารกันเองเลยและทีมเซเลบของเราทำยอดขายเป็นอันดับที่20ล้าน20ล้าน
แม่กู2ชุดอ่ะ20ล้านยังต่ำเช็คมาละขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นจอป่ะขึ้นจอมาแล้วครับโอ้โหทีมเซเลบของเรานะครับลำดับที่4ควรภูมิใจเนี่ยดีใจกันทั่วหน้าเลยทั้ง3ทีมนะครับรับไปทีมละ 10,000 บาทรายการอื่นเห็นปุ๊บใช่ไหมก็รู้แล้วว่าไม่ต้องมาจ้างพวกเราแล้วชัดเจนชัดเจนไม่ต้องจ้างไปขายของอะไรอีกแล้วขายไม่ได้อยู่แล้วโอ้ยขายได้ขายได้ในหนึ่งชั่วโมงคุณได้กับหมื่นนี่ถือว่าเก่งมากแล้วคราวนี้ก็กลับมาถึงผู้แข่งขันของเราทั้ง3ทีมที่เหลืออยู่นี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรากำลังตามหาทีมที่มียอดขายสูงสุดและก็มีทีมที่มียอดขายต่ำสุดผมจะประกาศจากทีมที่มียอดขายสูงสุดก่อนเลยและทีมที่มียอดขายสูงสุดคือ I am ผมจะประกาศจากทีมที่มียอดขายสูงสุดก่อนเลยและทีมที่มียอดขายสูงสุดคือI am number 1 ยอดขาย 27,475 บาทใน1ชั่วโมงครับเราจะไม่ประมาทแล้วมันจะต้องสุดสุดและสุดเท่านั้นต่อจากนี้ไปก็เหลืออยู่2ทีมนี้นะฮะทีม I am number 2กับ I am number 5ผมจะประกาศทีมลำดับที่2ถ้าทีมไหนไม่ได้ถูกประกาศไปก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่ทำยอดขายได้ต่ำที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ทีมลำดับที่2ก็คือI am number 2เพราะฉะนั้นรวย7บาท7บาท7บาทน่าเสียดายนะ7บาทอ่ะโมโห7บาทคือแบบอยากจะโอนเพิ่มสัก10บาทอะไรเงี้ยค่ะทีมที่ขึ้นสีแดงตรงนั้นครับยอดขายต่ำที่สุดคือ I am number 5ผมขอเชิญทั้งทีมขึ้นมายืนเรียงหน้ากระดานด้านหน้านี้ครับก็ต้องบอกเลยขอแสดงความเสียใจด้วยกับ I am number 5ทุกคนที่พยายามกันนะครับวันนี้ไม่มีใครตกรอบรอดดีใจมากโชคดีก็โชคดีดีใจมากมาสเตอร์ครับฟังให้ดีนะมาสเตอร์เขาจะเตือนแล้วนะเพราะว่าเขาก็ใช้ซูเปอร์เซฟไปแล้วก็ช่วยกันหลายต่อหลายอย่างแล้วมาสเตอร์ท่านไหนอยากจะแนะนำอะไรยังไงกันบ้างจุดเด่นจุดด้อยในวันนี้ครับ7รอบแล้วมันควรจะต้องสรุปบทเรียนกันได้แล้วเนาะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่เราจะต้องนำมาพัฒนาต่อคนที่ชนะบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าการแข่งขันเป็นของตายอย่ามั่นใจในตัวเองเกินไปจงอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็จงทำทุกวิธีทางเพื่อชนะอย่าคิดว่าเราเป็นผู้กำหนดเกมไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามอ่ะผู้ชนะเลิศมีแค่คนเดียวนะคะ Survivor มีแค่คนเดียวเราต้องทำทุกวิธีทางเพื่อจะเป็นสุดยอดนักขายให้ได้ขอบคุณมากครับบางฮาซันครับ
คุณมีอะไรแนะนำไหมเพราะคุณมาถึงปุ๊บมันกระดิกเลยนะสำหรับผมนะถ้าให้ลูกค้ามองว่าเงินมีค่าครับแต่เมื่อหนึ่งเมื่อใดเงินที่มีค่าน้อยกว่าสินค้าที่เราขายลูกค้าจะแลกทันทีดังนั้นเราต้องชูโรงสินค้าของเราเนี่ยให้ขึ้นมาให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยคือไม่มีธุรกิจไหนที่ทำให้โอกาสและความร่ำรวยได้เร็วที่สุดนอกจากการค้าขายดังนั้นการฝึกการค้าขายไม่มีการเสียเปรียบเลยถึงแม้จะมีทีมไหนแพ้ไปวันนี้ทุกคนก็จะมีวิชาชีพที่คำนวณตัวเลขไม่ได้ครับผมฝากไว้ครับครับผมขอบคุณมากครับทุกคนครับวันนี้เงินสะสมเพิ่มขึ้นแล้วนะฮะเอาไปอีก 500,000 บาทเพราะฉะนั้นนะฮะเงินสะสมในลูกบอลของเราตอนนี้รวมเป็น 2,500,000 บาทแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทีมเซเลบของเรานะครับคุณรัศมีแขคุณจียอนและคุณแจ็คแฟนฉันขอบคุณมากครับคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะครับร่วมโหวตไปด้วยนะครับว่าคุณชอบเซเลบคนไหนมากที่สุดนะครับเข้าไปที่ www.iam-celeb.com นะครับหรือว่าช่องทาง SMS ที่เราขึ้นให้แบบนี้นะฮะแล้วก็ติดตามโหวตให้ครับพวกเขาใครคือเซลเลอร์ที่คุณโปรดปรานที่สุดคนไหนที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยส่วนสินค้าที่มีขายกันอยู่ในรายการในวันนี้โปรโมชั่นต่างๆคุณสามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะครับที่แอปของ Bizello Shop นะครับพบกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้า 15:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23นี่คือรายการ I Am Celeb สงครามนักขายสวัสดีครับเป็นรายการชื่อว่าแข่งการขายผมชอบมากคืออยากให้มีเกิดขึ้นให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นนักขายเนี่ยไม่ใช่นักหน้าด้านคือบางคนน่ะมีของอยู่ในตัวแต่มันไม่เปล่งออกมาครับถ้ามีรายการนี้เกิดขึ้นเขาคงได้ดูตัวอย่างได้เห็นแบบอย่างของการขายคือมันเป็นประสบการณ์ที่กลับออกมาแล้วว่าเป็นของจริงอยากเป็นอะไรขอให้ฝึกอยากรู้สิ่งใดจงถามนะครับอยากเป็นอะไรขอให้พยายามนะครับความสำเร็จของคนเราไม่ได้มีวิธีเดียววันนี้อาจจะไม่ได้แชมป์กลับไปบ้านอาจจะเป็นพ่อค้าที่ขายได้ดีกว่าเดิมขายได้เก่งกว่าเดิมแม่ค้าที่ขายของได้ง่ายกว่าเดิมมีประสบการณ์กว่าเดิมเหมือนผมเคยเป็นลูกจ้างขายของผมขายแค่ได้เงินเดือนเดือนละ20,000 บาทแต่พอวันหนึ่งผมไปขายของตัวเองผมได้600 กว่าล้านเป็นไปได้ยังไงนี่แหละมันเป็นการฝึกของเราทุกคนนะครับผมสี่ห้าอุ้ยอุ้ยโอ้ถือขวดเดียวแล้วก็บอกว่าลูกค้าว่าเดี๋ยวคนสุดท้ายช่วยอุดหนุนหน่อยเราจะเป็นมิจฉาชีพไหมถ้าคุณขายเก่งจริงเนี่ยทำไมเขาถึงว่าเราเป็นมิจฉาชีพ